ขอโทษทีนะโทรศัพท์ฉันฉันวางไว้ตรงนี้นี่นะเชอรีนหาอะไรอยู่เนะ่ะพ้าหนูหาโทรศัพท์ไม่เจอเลยคะ่ะหมายความว่ายังไงฮะไม่มีความรับผิดชอบเลยทำไมถึง ไม่ระมัดระวังเลยล่ะเอ,อคือหนูวางไว้ตรงนี้นะคะเอ,อจำได้ว่าปิดตาเดินป้วนเปี้ยนแถวนี้ต้องขโมยโทรศัพท์หนูไปอย่างแน่นอนเลยอืม <c oughs> <c oughs> ปีตานี่โง่จริงๆถือโทรศัพท์ไว้ในมือแบบนี้โดนจับขณะข้าเขาได้นะทำไงดีเนี่ยทำไงดีปีตาจะไปไหนเนี่ยไหนมาดูสิมือเธอถืออะไรอยู่ ه, เฮ้ยระวังคาราเันเออโอเคไหมเนี่ยอ๋อคือฉันสบายดีฉันลื่นสะดุดพรมเนี่ยแล้วมีอะไร ฉันหาโทรศัพท์ไม่เจอปิตาจะต้องขโมยของฉันไปแน่ๆเลยไปดูหน่อยดีกว่าว่าปิตาถืออะไรอยู่นี่เดี๋ยวก่อนนะทาไมปิตาต้องขอมโมยโทรศัพท์ด้วยล่ะฮะปิตาก็มีโทรศัพท์ของตัวเองอยู่แล้วไม่ใช่หรือ,อยังไงปิตายื่นมือออกมามือเธอถืออะไรอยู่เห็นไหมนั่นโทรศัพท์เธอเอง เธอท่งนที่โซฟาไปดูหน่อยไหมว่าลืมไว้หรือเปล่าที่ตรงนั้นนี่รันม<า>ไม่มีอะไรหรอกพิตาขโมยไปแน่ๆเลยไม่งั้นพิตาจะน่าซีดไปทําไมกันเล่าใช่ไหมลหระดูสิอันนีน้มันเป็นเรื่องปกติที่คนจะกลัวถ้าอยู่ดีๆมาโดนถามอะไรก็ไม่รู้ที่ตัวเองไม่ได้ทําน่นนะช่างเถอะมันไม่ใช่ครั้งแรกอยู่แล้วที่ฉันจะโดนคนจากครอบครัวน,นี้กล่าวหาถ้าเกิดถามคาถามเช่นเหมือนตารวจสอบปากคาแบบนี้ฉันก็ต้องกลัวเป็นเรื่องธรรมดาสิเ้อ นี่ไงโ<อ>ทรศัพท์เธอ,เอสงสัยอะไรไม่เข้าเรื่องบอกแล้วแกว่าเธอเนะ่น่าจะลืมเอาไว้อยู่ตรงนี้ถ้าเธอทำโทรศัพท์หายไปริธชับจะซื้อใหม่ให้อยู่แล้วรู้ไหมระมัดระวังให้มากกว่านี้นะอคารานเธอก็รู้ดีว่าปิตานะขโมยโทรศัพท์ฉันได้เธอเชื่อใจไม่ได้เลยนะก็ใช่นะก็ใช่ปิตาจ้ามานี่หน่อยสิจ้าค่าคุณเปอร อ้าวอัเชมาแล้วเรอ่ตั้งแต่เมื่อ,อไรเน<ด>ี่ยมาสายนะถ้าพระอาทิตย์ขึ้นก่อนล่ะผมก็จะมาก่อนไงกริติกาจะหิวได้ยังไงล่ะว้าวหวงกริติกาขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ดูสิกริติกามาแล้วมามามาพระเจ้าอัเชมาแล้ว มาทักทายอักเชหน่อยสิอ๋อไม่ครับไม่จะไปเราทําแบบนั้นหรอกให้เธอทักทายสิไม่งั้นกฤติกรรมไม่เชื่อฟังนายหลังแต่งงานนะอัเชอักเชคือฉันฉันขอโทษฉันไม่ควรพูดแบบนั้นกับเธอจริงๆเลยโอเคแต่หลังจากนี้อย่าชมผู้ชายอื่นต่อหน้าฉันอีกหร Hmm. Hmm. นี่เออนี่เจออะไรในโทรศัพท์ของโชรีนบ้างไหมฮะแล้วเขานะ่ะคือใครอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นอะไรกันบอกมาได้ไหมบอกมา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 เดี๋ยวสิจะพูดมากทำไมเนี่ยจะเย็นเย็นก่อนจะตะโกนทำไมอย่างน้อยขอเวลาตอบหน่อยสิเธอให้เวลาฉันตอบบ้างแป๊บหบนึ่งได้ไหมเมื่อะพูดมากอยู่ด้มาเลย ฉันตรวจแล้วแต่ว่าในโทรศัพท์ของเชอรีนน่ะไม่มีรูปหรือว่าอะไรสักอย่างเลยมันเป็นเบอร์ส่วนตัวก็เลยไม่รู้ว่าใครโทรมาไม่นะแสดงว่าเราทำมาก็เสียเปล่าอีกแล้วอย่างนั้นเหรอฮะโชคร้ายจริงๆเลยเราโชคดีต่างหากเพราะฉันเจออะไรบางอย่างนะสิอะไรเห็นเบอร์เขาไหมเป็นเบอร์ส่วนตัวนะ่ะไม่รู้ใครโทรมาแต่ฉันรู้ว่าเขาจะมาในที่นี่ในอีกสิบห้านาทีนี้ ี่เธอรู้ได้ยังไงอ่ะมีคนส่งข้อความเข้าโทรศัพท์เชอรีน่ะสิฉันว่าชายคนนั้นส่งมาแน่แน,น่เราจะให้ใจได้ยังไงฉันรู้สึกว่าเป็นคนเดียวกันแน่ๆนเลยมันเขียนว่าฉันจะไปถึงในอีกสิบห้านาทีรอฉันที่รักที่รักกําลังจะไปหามีแต่แฟนเท่านั้นที่พูดแบบนี้กันนะ่ะคนที่เรียกว่าที่รักแบบเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะเธอรู้ได้ยังไงว่าคนเป็นแฟนกันอ่ะจะส่งข้อความกันยังไงก็นะคือแบบว่า มีใครเคยเรียกเรียกเธอว่าที่รักหรือเปล่าเธอนะ่ะรู้มากแล้วอย่างไงกันบอกมาเลยไม่เอานะเราต้องช่วยกันจับตาดูเชอรีนนะจะมาถามกันทำไมเลิกถามได้แล้วเรามาทำภารกิจก่อนดีกว่าอย่าชวนคุยเรื่องอื่นได้ไหมกลับมาเรื่องเดิมดีกว่ามีสมาธิหน่อยสิไรสาระอย่างนั้นเหรอฉันตั้งใจตลอลดเวลาเธอบอกว่าเขานะ่ะจะมาอีกสิบห้านาทีนี่นะเราจะได้รู้ความจริงแล้วนะใช่ไหมแล้วก็เราจะเปิดโปงเชอรีนได้แน่ จิสตี้คะแขกมามากมายเลยนาะเออใช่ด้วยแม่หนูเน่ยเออไม่ได้เป็นคนตกแต่งเนะไม่มีใครบอกหนูเลยว่าจะจัดงานเนาะหวังว่าหนูยังไม่โดนไล่ออกนะคะแม่ไม่เลยจะไม่เลยเออคุณคะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีเออฉันสบายดีนะแต่เธอน่ะทำให้ฉันโมโหนะออไม่งั้นเธอคงมาหาฉันบ่อยๆนะออสิเธอเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ก็ไม่ใช่แบบนั้นฉันปกติดีค่ะ เธอน่ะมีสิทธิ์โกรธเรานะเราต้องไปง้อเธออยู่แล้วแหละแต่ฉันน่ะรู้แล้วว่าเธอนะ่ะแกล้งโกรธเราใช่ไหมทุกคนจะได้มาขอโทษเธอจะได้สนุกกันอย่างไงล่ะฉันรู้นะใช่ไหมไม่ก็ไม่นี่จะห่วงทําไมเราน่ะเป็นครอบครัวเล็กๆคาริน่าเป็นคนตกแต่งบ้านหลังนี้เองนี่นะโอเคค่ะ,คะอ,อืมเข้าใจแล้วยายป้านเราคิดว่าแต่งบ้านเองและไม่ต้องการเราเราเข้าใจแล้วล่ะที่ทําแบบนี้ ป้าคะนูว่าการตกแต่งเนี่ยมันค่อนข้างจะแปลกๆหน่อยนะคะเหมือนมันเอบไม่ได้มาตรฐานเลยชิสตีไม่มีใครเทียบเธอได้อยู่แล้วล่ะนะเธอน่ะเก่งเก่งที่สวยรักเลยค่อโอเคไหนบอกสิมาทำอะไรอ่ะมีอะไรหรือเปล่าคะมีสิคะที่จริงแล้วฉันมาหาราคีนะก็ ฉันมีเรื่องสําคัญอยากจะคุยแล้วเออเธออยู่ไหมคะเอออยู่สิอะงั้นนั่งก่อนนะเดี๋ยวฉันเออไปตามมาให้แล้วเราเอไปนั่งตรงนี้นะคะโอเคจ้ะจิสตี้ค่ะแม่คนพวกนี้ดีจริงๆเลยนะใช่แม่พี่ตาจะต้องมีความสุขมากแน่ๆเลยจริงๆนะแม่ขอตัวนะคะ เธอมาทำไมมีธุระอะไรกันครอบครัวเรากำลังจัดงานกันอยู่นะพวกเธอสองคนไม่อายเลยหรือ,อยังไงกันที่มาแบบไม่ได้รับเชิญนะ่ะออปาคารินาคะชินกับการเห็นหน้าเราได้แล้วนะคะเพราะว่าอีกไม่นานเรานะ่ะก็จะมาที่นี่ไม่หยุดเลยเลยหมายความว่ายังไงคิดว่าบ้านฉันเป็นห้างสรรพสินค้าอย่างนั้นเหรอ ที่คิดว่าจะมาเดินเล่นตอนไหนก็ได้อย่างนั้นน่ะ<ฮ>ชิตตีแกพูดถูกนะเรื่องคาริน่เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะพูดอีกเคสิมันเป็นเรื่องของเราสองคนฉันจะบอกเธอทำไมนี่คนคะฉันจะบอกอะไรให้นะคะอีกไม่นานนี้ครอบครัวเราเนะ่ะจะเกี่ยวข้องกันพอก่อนนะคะแม่เข้าใจไหมหลังจากนั้นป้าเนี่ยก็จะไม่มีทางเลือกนอกจากเห็นหน้าเราทุกวันต้องยิ้มปลอมๆใส่หน้ากาบันว่ายังไงนะเมื่อกี้เธอพูดว่ายังไงนะชิตตี้อดทนหน่อยสิ ไปคุยกับราคีโกนหลังจากนั้นเราค่อยบอกข่าวดีฉันมั่นใจว่าแม่นี่นะไม่มีทางรับไว้อย่างแน่นอนค่อยดูก็แล้กกันเอาที่สบายใจเถอะบ้าจริงๆเลยนั่นแหละแม่ประทับใจวอร์เลย ต้องควประสาทคนเกงเหมือนหนูนะคะแม่แบบนี้แหละสะใจแล้วก็ได้จังสอนเป็นในตัวด้วยนะสุดยอดไปเลยนี่จิตตอย่าทำเป็นเก่งเลยปกติแม่นะ่ะเป็นคนดีนะถ้าใครร้ายมาแม่ก็ต้องร้ายกลับสิงั้นเหรอคะอืมแต่แม่ก็ต้องเหมือนลูกนั่นแหละชอบ<จ>ใช่ไหมละ่ะอ๋อไม่เอานะแม่ยังไม่จบแต่ว่าพอแล้วตอนที่หนูเจอแม่ครั้งแรกอ่ะแม่ไม่ได้ชอบหนูเท่าไรเลยหนูรู้ดีแม่นะ่ะเอาแต่ทะเลาะก,กับหนูหาเรื่องหนูอยู่ตลอดเวลา ต่หนูสอนให้แม่หัดจิกกัดคนอื่นก็เพราะหนูเงค่ะแม่ก็เลยกึงแบบนี้จแกไม่รู้ว่าแม่น่ะมีนิสัยแบบนี้มานานแล้วเนอะแล้วก็แม่น่ะไม่เคยทําให้แกเห็นก็เท่านั้นเองไม่ใช่แบบนั้นค่ะแล้วจะมันเรื่องนี้ละแม่พูดความจริงแล้วนี่นะคะรอป้าราคีก่อนนะเดี๋ยวหนูไปหาข้าวราแล้วก็ปิดตาด้วยค่ะโอเคนะคะอืม ทำไมยังไม่มาอีกเนะบอกว่าจะรีบมานี่นะเขาเหตุเรารอน,นานมากเลยส่งข้อความหาเขาดีกว่ามาั้งอืมนี่เขาส่งข้อความมาแล้วนี่เนะอีกสิบห้านาทีถึงอืมแต่ว่าเขาส่งข้อความมาตอนไหนนะทำไมเราถึงไม่ได้แจ้งเตือนละ่ะช่างมันเถอะเขาจะเข้าบ้านนี้ Mà để dừng hơi kềnh á โอ้ไม่นะแขกจะต้องเยอะมากแน่ๆเลยตอนนี้ถ้าเกิดเราเจอคนรู้จักจะทำยังไงมันเสี่ยงเกินไปที่จะเข้าไปแต่ว่าวันนี้เราคงจะต้องเสี่ยงเพราะว่าเราน่ชอบความเสียงต้องยอมเสี่ยงดูหน่อยแล้วเอาละแค่น,นี้ก็ตื่นเต้นจนหยุดไม่ได้ตื่นเต้นอยากจะทําอะไรท้าทาย และเราต้องชนะเพราะว่าเราไม่เคยแพ้เราทําทุกอย่างต้องสําเร็จสําเร็จแน่นอนไปกันเลยสวัสดีจ้ะซาร่าสบายดีไหมสวัสดีราคีสบายดีไหมส,ส,ส,สบายดียดจ่ะ,จะแล้วเธอล่ะสบายดีไหมสบายดีนี่เธอสวยมากเลยเนาะขอบคุณจ้าเธอดูสวยมากเหมือนกันเลยนะนี่มานั่งก่อนสินได้เลยค่ะเอแล้วทำไม ไม่แต่งตัวให้สวยๆลรอยังไงแล้ววันนี้ก็คือวันข่าวซอเนอะมันเป็นพิธีที่สําคัญที่สุดของผู้หญิงอย่างเราในวันหนึ่งแต่ว่าก็ตรงๆเนอะสีหน้าของเธอบอกเราแล้วว่าเธอจน่มีความสุขแค่ไหนในชีวิตใช่ฉันมีความสุขมากเลยที่จริงแล้วฉันมีเหตุผลที่ฉันมาที่นี่นะคะฉันอยากจะคุยด้วยหน่อยอ่ะมีเออปัญหาอะไรไหมคะซาร่าฉันจะมีปัญหาได้ยังไงกันล่ะมีเรื่องอะไรหรอซาร่า เธอพูดได้เลยนะว่ามาเลยเออเที่จริงแล้วฉันอยากจะคุยเรื่องคารานกับปีตานะคะทำไมฉันหาเชอรีไม่เจอนะนี่ปีตาต้องบอกเลยว่าเราน่าไม่รู้ว่าแฟนเชอรีหน้าตาเป็นยังไงกันเราต้องจับตาดูเชอรีก่อนนะ แล้วตอนที่เชอรินไปเจอเมื่อไหร่เราก็จะได้รู้เลยฉันรู้นะฉันกำลังตามหาอยู่นี่ไงละ่ะเข้าใจไหมอยู่ไหนกันนะะั่นไงมาแล้ว<อ>เชอร์นกำลังเดินลงมาแล้วโอคารานรีบหาที่ซ่อนตัวเร็วเข้าตรงไหนก็ได้ที่ซ่อนได้นะ,นะที่ไหนลละคารานกับปิตาอย่างนั้นนั่นเหรอ ตกลงมีอะไรกันแน่เนี่ยบอกฉันทีสิฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่าแต่หลายวันมาแล้วฉันเนิบรู้อะไรบางอย่างฉันว่าคารานกับปีตาสนิทกันขึ้นเรื่อยเลยนะคนั่นไงล่ะเหมือนอ่านใจฉันได้เลยนะโอฉันเองก็ไม่คิดว่าพวกเขาน่าจะสนิทกันขนาดนั้นและดูพวกเขาตอนนี้สิพวกเขาน่ะสนิทกันมากเลยนะ ซารา่าเธอต้องไม่เชื่อแน่ถึงคารานจะเป็นลูกชายฉันแต่ว่าเขานะ่ะไม่เคยเล่าอะไรให้ฉันฟังเลยเขาไม่เคยเปิดใจหรือว่าไม่เคยคิดจะบอกอะไรฉันด้วยซ้ําแต่เขานะ่บอกปิตาทุกอย่างปิตานะ่ะก็ออกมาเล่าให้ฉันฟังต่ออีกทีหนึ่งนะสิฉันคิดว่าฉันอาจจะเห็นได้เหมือนกันนะคะ <c oughs> ฉันดีใจที่เราเห็นตรงกันนะคะฉันว่านะคนเรานะ่ะ ถึงจะพยายามปิดบังความรู้สึกกันแค่ไหนแต่ความรู้สึกของคนเรานะ่ะมันปิดบังกันไม่ได้หรอกนะอีกไม่นานพวกเขาก็จะยอมรับความเป็นจริงแสดงว่าราคิร่า สองคนนั้นน่ะชอบกันสินะซาร่าจ๊ะฉันบอกเลยนะว่าฉันน่ะดีใจมากดีใจมากเลยจริงๆลูกเราเน่ะเป็นเพื่อนกันแล้วพวกเขาน่ะเลิกทะเลาะกันเอาจริงๆนะตอนแรกน่ะคารานก็ไม่ค่อยถูกกับปิตตาสักเท่าไหร่ไม่เคยคุยกันดีๆเลยแล้วดูตอนนี้สิพวกเขาน่ะสนิทกันมากเลยนะใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันอยู่เสมอฉันคิดว่านะมันอาจจะเป็นไปได้ที่พวกเขาน่ะเริ่มจะเห็นข้อดีของกันและกันบ้างแล้วล่ะนะมันดีมากเลยจริงๆ รู้ไหมเขาว่าทำไมนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันบอกมาสิถ้าเกิดว่าเธอรู้นะ่ะว่าพวกเขามีอะไรที่พิเศษต่อกันหรือเปล่านะ่ะฉันจะบอกว่าคารานนะอืเออ,อสาราจ,จะ๊ะ<อ>เธอเธจะบอกว่าปิดตากับคารานเขาทำไมกันเหรอมีอะไรหรือเปล่าเออฉันจะบอกว่าคือนี่ละคีเออสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับนะราคีผมหากระเป๋าเงินไม่เจอช่วยผมหาหน่อยมีของสำคัญอยู่นะมาเฮทรอสักแป๊บหนึ่งได้ไหมฉันกำลังคุยธุระกับซาร่าอยู่นะถ้ามันไม่ใช่เรื่องด่วนผมไม่กวนคุณหรอกนะโอเคก็ได้เดี๋ยวฉันไปช่วยหานะเลิกห่วงได้แล้วเออซาร่าจา๊ะขอตัวสักครู่นะเดี๋ยวฉันไปช่วยมาเฮทหากระเป๋าเงินก่อนออไปเดี๋ยว โอ้วววที่รักเรากล้าม,มากกล้าสิ่งขนาดนี้เพื่อมาหาเราเลยเหรอคารานดูสิเธอกำลังส่งข้อความฉันมั่นใจว่าต้องเป็นแฟนเธอแน่นๆเลย ไอ้นี่ฟังนะคือหิวหรือเปล่าอ่ะเพราะฉันหิวมากเลยอะไรนะอะเธอจะบ้าอย่างนั้นเหรอเรากําลังทําภารกิจอยู่นะเราต้องตับตาดูเชอรี่ไม่ใช่หาของกินเอาละคนสวยมีปัญหาอะไรกันล่ะก็ฉัน่ะหิวนี่นะเธอพูดกับใครเนี่ยฉันไม่เห็นคนสวยของเธอเลยเออโทษทีนะปีตาแต่ว่าฉันอะไม่มีสมาธิเพราะว่าฉันหิวอ่ะคาร์ฟังนะแม่นั่งกำลังมองใครอยู่ก็ไม่รู้แอบยิ้มเขินด้วยแสดงว่าผู้ชายคนนั้นมานแล้วแนะ่ อืดูนั่นสิเธอยิ้มให้ป้าคารีนะ่าแสดงว่าแฟนของเธอยังไม่มาเอาละฉันหิวแล้วไปหาอะไรกินกันก่อนนะจะไปกินอะไรก็ไปเลยไปกินให้เต็มที่จะได้มีสมาธิเนี่นะไปเลยเชิญไปให้เต็มที่เลยไปนี่ไปจริงเหรอ แม่แม่ฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยมาคุยเรื่องการแต่งงานของเราไงอะไรนะหมายความว่าไงเล่าฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าแม่ของเธอมาทำไม <c oughs> ฮะโอเคแล้วฉันก็หิวมากด้วยเธอน่ะจับตาดูเชอรินเอาไว้นะ <c oughs> แล้วก็อย่าเสียเวลาด้วยละ่ะโอเคเข้าใจไหม <c oughs> อันนี้เชอรินหายไปไหนเนอะเมื่อกี้ยังอยู่นี่อยู่เลย あ。<laughs>